ทำแบบนี้ทำไมเอ็นทะเลการทำงานร่วมกันของเราอู๋สนุกมากเลยครับแล้วก็เห็นความเต็มที่ของทุกคนเลยเห็นความตั้งใจทำงานของทุกคนคือบางทีอู๋ไม่มั่นใจอะไรอู๋ก็จะแบบปรึกษาพี่ๆเขาหรือว่าอย่างกับมิ้นเองก็มีการต่อบทก่อนเข้าซีนด้วยเพื่อที่จะทำความเข้าใจในซีนแต่ละซีนให้ตรงกันแล้วก็ซีนจะได้ออกมาดีที่สุดครับกับพี่ไอซ์กับพี่เพชรอย่างเงี้ยเจอกันทีไรก็จะตีกันตลอดจะมีปะทะกันปะทะอารมณ์เรื่องของแอคชั่นก็แรกๆอู๋ก็จะมีแบบเกรงใจบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพี่ไอพี่เพนบอกว่าเฮ้ยมันเกรงใจไม่ได้ต้องลุยเต็มที่เลยแล้วเขาก็ส่งอารมณ์มาชีวิตจริงเลยในบทเขาก็ส่งอารมณ์มาให้แบบให้เต็มที่เราจะได้ไปต่อได้ส่วนเดนิสก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกคือมาแบบเชื่อเลยว่าเป็นตัวละครนั้นนะขอบคุณค่ะหนูก็คนแรกที่เจอแล้วก็รู้สึกสิงมากก็คือพี่มิ้นค่ะใช่เพราะว่าเราแบบอย่างที่บอกว่าแบบเรามีไลฟ์สไตล์ที่แบบคล้ายกันแล้วก็คุยกันถูกคอค่ะเหมือนพอเวลาเล่นก็เลยทำให้แบบเคมีระหว่างเราสองคนรู้สึกว่ามันดีค่ะแล้วพี่มิ้นก็คอยช่วยแนะนำหนูเหมือนกันตลอดเลยแล้วเวลาเล่นกับพี่เพนก็แบบโอ๊ยสุดยอด พี่เพนเก่งมากค่ะแบบหนูแบบเหมือนเด็กน้อยแบบไม่รู้อะไรเลยพี่เพนก็จะแบบอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่แบบน่ารักมากค่ะการเข้าฉากกับพี่เพนก็คือมีเลิฟซีนค่อนข้างเยอะค่ะครั้งแรกๆมันก็จะแบบยากหน่อยแต่ว่าพอเราผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นค่ะจริงๆน้องค่อนข้างแบบว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกคิวที่เจอกันเลยครับคือแบบกลายเป็นลลิสาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แบบเรื่องแรกจริงๆหรอแบบเรื่องแรกเรายังเล่นแบบเล่นอะไรก็ไม่รู้อยู่เลยคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับว่าเดนิสเรื่องแรกจริงๆหรอเพราะว่าน้องเก่งมากจริงๆแล้วก็แบบดูบทมันดูโตกว่าวัยมากๆครับแล้วขนาดพี่เฟสยังชมเลยครับว่า energy น้องแบบสูงมากๆถ้าคงไว้อย่างนี้ต่อไปอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนดึงหน่อยงั้นนี่ลอยตรงไหนลอยละทุกคนในเรื่องนี้หนูร่วมงานครั้งแรกหมดเลยแล้วก็สองคนนี้ก็เรื่องแรกเหมือนกันแต่อย่างที่บอกก็คือเหมือนตอนเวิร์กช็อปหนูเข้ากับน้องแล้วเหมือนได้พูดคุยกันก่อนเข้าบทด้วยซ้ำแล้วรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราคล้ายๆกันเราชอบอะไรเหมือนกันเป็นคนลุยๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสนิทเลยเวลาที่เล่นซีนอารมณ์เล่นซีนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบหมดเลยมันก็เลยรู้สึกง่ายแล้วก็คลิกแล้วก็เป็นการทำงานที่สนุกมากๆค่ะเพราะว่าซีนที่เราเข้าด้วยกันส่วนใหญ่อารมณ์ฟาดฟันก็เยอะเนาะเยอะมากเลยค่ะใช่ก็เลยสบายใจค่ะส่วนเข้ากับอู๋กับพี่ไอก็คือมันตอนแรกๆก็ยากเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบเวมันจะประมาณไหนอย่างที่หนูบอกว่าเลเวลของตัวอันดาตอนแรกก็ยังจับไม่ได้แต่พอเราเข้ากันเรื่อยๆมันก็เริ่มแบบโอเคมันเริ่มมาเวนี้นะระดับนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีแล้วก็ทุกคนแบบตั้งใจมากๆอย่างพี่ไอซ์อู๋เหมือนกันอะไรเงี้ยถูกเข็นมาแบบเยอะมากก็มีซีนได้เข้ากับพี่เพนอยู่บ้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบตัวกระทิงแบบแผ่วๆมากมีเสน่ห์มากก็ดีค่ะรู้สึกว่าสนุกที่ได้ร่วมงานกับทุกคนผมคิดว่าความยากเนี่ยอยู่ที่ตัวมินเพราะว่าจะต้องมี2คนที่คอยเข้าหาแล้วจะต้องทำยังไงให้แบบว่าไม่ดูแบบไม่แย่จนเกินไปอย่างเขาต้องรับบทกลายเป็นเด็กอายุ18ครับผู้หญิงที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเด็กผู้หญิงมันอยู่ในมูลที่หญิงล้วนที่ต้องมาเจอผู้ชายอ่ะการหาความพอดีในการที่จะชอบผู้ชายสักคนหรือ2คนเนี่ยมันเหมือนกับเขาเองจะรู้สึกถึงความแปลกใหม่อ่ะจริงๆสมัยเนี้ยถ้าเรียบร้อยเกินไปมันก็เป็นนางเอกจืดๆไงเพราะฉะนั้นคือเวลาเขาจะรู้สึกกับจิ้นกับผู้ชาย2คนน่ะมันเหมือนกับมันก็ต้องแอบแรดนิดนึงอะว่าไปง่ายๆมันถึงจะรู้สึกมีเสน่ห์อะไรเงี้ยฮะไม่มันก็จะจืดๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนระหว่างซีนเขาก็เล่นแบบคิดว่ามาประมาณนี้พอแล้วแล้วก็บอกเฮ้ยแรดอีก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 อะไรเงี้ยให้มันรู้สึกแบบเอ้ยคนดูเขาชอบคนแรดทั้งนั้นแหละทำไมเนี้ยก็คือเรื่องนี้โดนทั้งสองคนนะคะเพิ่มความแบบจริตถ้าไม่แรดคนดูก็เปลี่ยนช่องแล้วไงใช่ปะได้ยินประจำเอาเสียงวอแรดอีกลูกแรดอีกแรดอีกแรดมึง
ปล่อยให้แฟนมึงมาทำเรื่องผิดกฎหมายเงี้ยวะแล้วมึงมีปัญหาอะไรให้กูเรียกตำรวจมาจับไหมแล้วมึงคิดว่ากูเป็นตำรวจเหรอวะอย่าพี่ปล่อยเขาไปเถอะเราเจอกันทีไรเราก็จะปะทะกันจะตีกันตลอดเพราะว่าในเรื่องซีนพวกเชือดเฉือนการฟาดฟันกันค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ซีนกับพี่เพนก็เป็นถือว่าเป็นซีนเหมือนเป็นซีนแอคชั่นแรกเลยอ่ะซึ่งเหมือนตอนแรกอุ๋มไม่รู้จังหวะเลยว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีพี่เพนเขาก็น่ารักมากแล้วก็ช่วยบอกว่าเฮ้ยจังหวะต้องประมาณนี้ประมาณนี้ให้มันรับมุมกล้องให้มันอะไรแล้วก็รู้สึกสบายมากขึ้นวันนั้นอุ๋มจำได้ว่าเป็นฉากที่ฉากทะเลมันมากเขาซีนแบบว่าแบบต่อยกันนะฮะเขาเล่นกันแบบเทคแรกนี่เสื้อขาดเลยเสื้อขาดแบบออกมาเลยอะไรเงี้ยกระชากเสื้อขาดเลยคือเพราะว่าเหมือนอูว่าเขาใหม่มากเขาไม่รู้จังหวะมุมกล้องหรือการต้องรับรีแอคแบบไหนในการที่จะต้องดึงความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนใส่เต็มอ่ะใส่เต็มปุ๊บกันกระชากอะไรเพราะว่าเขาอะไรเป็นนักมวยใช่ไหมนั่งมวยใช่ไหมต่อยแบบต่อยมวยอยู่ด้วยก็เลยแบบว่าเหมือนทุกอย่างก็เลยดูสมจริงแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าพอสมจริงปุ๊บเขาก็เลยไม่รู้จังหวะตัวเองอ่ะพอเล่นปุ๊บกลายเป็นแบบว่าแบบการดึงการอะไรมันเลยดูจริงไปหมดแต่มันภาพไม่ค่อยได้ก็เลยถ่ายหลายเทคอะไรเงี้ยจนเสื้อขาดเสื้อขาดก็ลำบากเสื้อผ้าอีกต้องเอาไปเย็บให้แล้วก็มาต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็มาถ่ายใหม่อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วก็ตั้งใจฮะแต่แค่แบบยังใหม่จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมก็เห็นว่าแบบเหมือนมีอินเนอร์อยู่อะไรเงี้ยแต่แค่การรับส่งจังหวะยังไม่ค่อยดีมันเลยการซีนพวกนี้เลยดูเหมือนต่อยจริงๆเนาะดูมั่วๆหน่อยโอ้กระชากกันบ่อยมากครับคือไอซ์กับอู๋เนี่ยจะคือมันมีทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องความรักที่ต้องแบบว่าต่อสู้กันอยู่เสมอเนี่ยครับเวลาการที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยปกติเขาจะคุยกันดีๆเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ไอซ์กับอู๋นี่ไม่ใช่เลยเราจะสู้กันอยู่ตลอดทั้งเรื่องคำพูดมันไม่ใช่แบบว่ามาถึงเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ตะคอแต่พวกเราจะใช้ชั้นเชิงแล้วก็คำพูดที่มันดูแบบว่ามีไหวพริบกันฉากแอคชั่นกับเขาคืออู๋อะครับเขาเข้าใจแหละครับว่าเขามีอินเนอร์ที่แบบเฮ้ยมันต้องจริงดิวะถ้าแบบต่อยลมเนี่ยมันก็ไม่จริงถูกไหมแต่นี่มันเป็นคือการถ่ายทำมันละครมันก็ต้องแบบสร้างมันต้องให้ภาพสวยนิดนึงมีมุมต่อยจริงไม่ได้นะอู๋ ให้ห่างหน่อยนะ ดึงอย่างนี้นะใจเย็นๆนะอู๋ หักมุมกล้องหน่อยอะไรครับแรกๆก็ต้องมีสอนบ้างแต่หลังๆเขาก็โฟล์มากขึ้นแล้วก็เก่งมากขึ้นครับ ผมคิดว่าอู๋อ่ะดีกว่าผมเรื่องแรกเยอะเลย อันนี้เก่งมากแล้วครับส่วนกับพี่เพ้นอันนี้ก็เหมือนเป็นการระบายกันส่วนตัวคือเจอกันครั้งแรกก็บู๊เลยบู๊เลยเข้าฉากด้วยกันเลยแล้วก็มีแบบถือมีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือดุเดือดมากครับเวลาเข้ากับพี่เพ้นใช่ครับก็จริงๆเขาก็เป็นนักธุรกิจสายยูทูบเบอร์แล้วก็วันวันจีบหญิงแต่ว่าทำไมเราถึงสู้เขาไม่ได้นี่ไม่รู้ไปฝึกต่อยมาจากไหนคือเวลาเราถ่ายซีนบู๊อะซีนแอคชั่นอะนี่ยังคิดอยู่เฮ้ยนี่หนังแอคชั่นหรือเปล่าวะคือคิวบูเยอะมากครับแล้วก็คือคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าทุกอย่างครับรายละเอียดมันเยอะแล้วทำให้มันดูแบบว่าน่าดูมากยิ่งขึ้นเป็นการทำงานเรื่องแรกกับช่อง3นะครับกับการที่ทำงานกับเซ็กซ์นักแสดงที่ค่อนข้างเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ใหม่บางคนก็ใหม่มากค่อนข้างพอใจกับนักแสดงเซตนี้นะฮะมันก็เหมียวว่าแบบเหมือนแต่ละคนก็พัฒนาไปทางที่ดีแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่เข้าซีนจนถึงวันสุดท้ายที่ปิดกล้องอ่ะแบบทุกคนก็เก่งขึ้นจนเป็นตัวละครอะไรเงี้ยฮะเหมือนตอนที่ถ่ายอ่ะมีความรู้สึกว่าแบบตัวอันดาเหมือนเบาแต่พอตัดต่อมาปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่าเขาพอดีเป็นคาแรคเตอร์แล้วจังหวะที่แบบซีนจิ้นซีนน่ารักที่เราคิดว่ามันแบบไม่พอแต่พอตัดแล้วมันโอเคอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่ละคนก็ทำงานในตัวเองที่บอกว่าแบบทำงานบ้านมันอย่างดีแล้วอะไรเงี้ยฮะทั้งตัวไอ้อูเดนนิสหรือเพจอะไรเงี้ยทุกคนก็รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถ้ารีวิวจริงเนี่ยก็ให้สักประมาณ 7.5 แล้วกันเต็ม10นะฮะครับทุกนาทีที่เสียไปเนี่ยมันเป็นเงินทั้งนั้น
ก็เป็นอย่างนี้ฉันไปฝากฝังอะไรกับแกไว้ได้ฮะเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยแล้วจะทำเรื่องอื่นได้ยังไงพี่ๆนักแสดงก็ที่อู่เจอพี่กบบ่อยครับเพราะว่าในเรื่องพี่กบจะได้เป็นพ่อของอนนท์ก็คือเป็นบทอาทิตย์ครับก็สนุกกับพี่กบเพราะว่าเหมือนเราสนุกกับการที่ได้เห็นมืออาชีพเขาแสดงอ่ะแล้วก็ได้ศึกษาว่าเฮ้ยเขาทำยังไงเขาเข้าตัวละครยังไงคือพี่กบเขาทำเหมือนง่ายมากเลย เขาคุยอะไรสนุกสนานพอเข้าบทปุ๊บคลิกเอ้าได้เหรอแบบนี้ คือเขาทำยังไงอ่ะมันเป็นความมืออาชีพผมก็เลยรู้สึกสนุกกับการได้เห็นพี่ๆเขาทำสิ่งแบบนี้คือเขาใหม่มากอ่ะการที่จะพาไปเล่นกับคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนบางคนก็ใหม่ด้วยกันบางคนก็ยังแบบเหมือนเด็กมันพอมันจูนอัพกันแล้วมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าวางคิวถ่ายให้คิวแรกอ่ะเป็นที่ออฟฟิศซึ่งเขาต้องทำงานแล้วเจอพ่อตลอดเพื่อให้เจอของแรงก่อน oh, no. เจอของแรงก่อนแล้วก็เข้าซีนแรกก็เข้ากับพ่อเลยแล้วก็เป็นซีนโดนด่าเลยอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับถึงคนจะ เหมือนแบบประสบการณ์น้อยถ้าเจอพี่กบด่าก็สะดุ้งได้เหมือนกันนั่นคือรีแอคทุกอย่างที่เล่นนั่นคือของจริงนะครับ ก็คุยครับคุยอยู่ก็คือบอกจริงๆก็อยากให้มันโดนตบสักทีนึงอะไรเงี้ย oh, no. แต่พี่กบเขาก็ใจดีเขาบอกอย่าเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมเดี๋ยวอินเนอร์ไม่เกิดมันเป็นความแค้นส่วนตัวพี่อาร์ก็มาซิบบอกเฮ้ยตบเลยก็ไปคุยพี่กบตบเลยไม่เอาหน้าไม่เอาพี่กบไม่ได้ตบอูก็บอกว่าได้ครับลองได้ก็นี่ก็บอกว่าลองครับพี่ได้เลยครับเอาเลยครับอะไรเงี้ยตอนระหว่างนั้นทีพี่กบเผลอว่าจะตบเองแล้วนะแต่ไม่ทันอะไรเงี้ยของผมก็จะเป็นพี่กบพี่แจ๊บแล้วก็พี่อุ๋มครับพี่กบเนี่ยผมเห็นตั้งแต่วันฟิตติ้งแล้วก็คุยกับอู๋มึงโดนแน่ คือแค่ฟิตติ้งอะครับเขาทำหน้าแบบนิ่งเฉยๆอะแต่ดูเป็นคาแรคเตอร์นั้นจริงๆแล้วก็ดูแบบโหดมากๆแบบโหดสุดอะก็เลยแบบตบไหลโอ้เอ้ยดีใจด้วยเว้ยโดนแน่แต่พอเป็นพี่แจ๊บเนี่ยตอนเราเข้าซีนกับพี่แจ๊บซึ่งเป็นพ่อของผมเนี่ยเขาเป็นพ่อที่อบอุ่นมากๆแล้วก็รู้สึกสบายใจทุกครั้งเวลาเข้าซีนกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะนอนอยู่โรงพยาบาลก็ตามเนี่ยคือวันนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันคิดมากผิดปกติด้วยซีนทั้งวันนะผมถ่ายทั้งวันแล้วมันทำให้ผมกังวลแล้วคิดมากแล้วก็มันจะมีซีนสำคัญอยู่ซีนหนึ่งที่ต้องเข้ากับพ่อก็บอกปรึกษาพี่หนุ่ยพี่วันนี้ผมแบบพะวงอะไรไม่รู้นักหนาสรุปตอนถ่ายครับพี่แจ๊บก็จับมือผมแล้วก็บอกพีมเราอยู่กันแค่2คนนะด้วยน้ำเสียงของเขาครับมาเลยครับอินเนอร์มาเต็มแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นอะแบบคือรู้สึกมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นพ่อเราจริงๆฮะส่วนพี่อุ๋มเขาก็เป็นคนที่เวลาเราเข้าด้วยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุมมูลนิธิอยู่จริงๆด้วยความสุขุมนิ่งของเขาแล้วก็เสียงที่ทรงพลังของเขาเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันคุมมูลนิธิอยู่แล้วก็เอาเด็กๆอยู่ครับครับของเพนส่วนใหญ่ก็จะเข้ากับพี่น็อตครับซึ่งจริงๆในเรื่องเนี่ยเราจะนับถือเขาว่าเหมือนเป็นพ่อของเราครับเวลาเข้าเนี่ยพี่น็อตก็จะแบบส่งอารมณ์มาเต็มมากเราก็รู้สึกจริงๆว่าแบบเขารักเขาเอ็นดูเป็นห่วงเราจริงๆเลยครับแล้วก็หลังจากถ่ายทำอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแบบแนะนำว่าแบบไปดูเรื่องนี้สิไปดูเรื่องนี้สิดีนะอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบดีมากครับหนูคนแรกที่เข้าด้วยเลยคือพี่อุ๋มค่ะพี่อุ๋มเป็นแล้วก็มีซีนยากด้วยใช่พี่อุ๋มก็สอนหนูหลายอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าคนที่เข้าบ่อยๆเลยก็จะเป็นแบบพี่ไก่พี่เฟสค่ะใช่ก็คือตัวแม่สุดๆหนูรู้สึกแบบดีใจมากที่ได้ทำงานกับแบบระดับแบบตำนานทุกๆคนเลยค่ะช่วยหนูเยอะมากจริงๆในทุกซีนพี่เฟสคือแบบสุดๆแบบมันมีซีนหนึ่งเป็นซีนอารมณ์ที่แบบเราแบบออกมาแล้วก็อวยวายกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือตอนนั้นอารมณ์มันต้องแบบโชกมากๆแต่แบบมันเหมือนต้องคีบโลเพื่อที่แบบจะเอาเลือดใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพี่เฟสก็แบบว่าโกรธอีกเกลียดมันไหมอย่างนี้ตลอดเวลาใช่คือแบบดีมากค่ะของหนูส่วนใหญ่จะได้เข้ากับพี่อุ๋มแล้วก็พี่ไก่ค่ะก็
รู้สึกโชคดีเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องคือต้องเล่นเหมือนเป็นแบบคุณแม่ที่แบบรักแล้วก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเป็นคนที่อบอุ่นพอเข้าซีนด้วยแล้วเขามีความเป็นแม่สูงมากทั้งสองคนเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบคลิกง่ายอะไรค่ะทำงานง่ายแล้วทุกคนเก่งมากๆสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ทุกคนนะครับคือแบบเป็นนักแสดงที่เก่งมากคือแต่ละคนนี่แบบพลังมาเต็มมากอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ช่วยประคองเด็กๆอะฮะจนแบบทำให้เกิดซีนดีๆเกิดขึ้นเกิดโมเมนต์ดีๆแล้วพาเด็กๆเล่นดีไปด้วยหมดทุกคนอะไรเงี้ยคือเพราะว่าพลังนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เขาสื่อมาให้น้องๆแล้วมันก็ทำให้เกิดซีนที่ประทับใจหลายซีนอะไรเงี้ยฮะจริงๆกับละครเรื่องนี้ครับเรื่องกลเกมรักเนี่ยมันเป็นละครเรื่องแรกของผมกับช่อง3นะครับคือผมเนี่ยเป็นผู้กำกับ MV มาก่อนก็จะถนัดการเล่าภาพเล่ามูดเล่าไม่ต้องพูดเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นละครที่มีภาพสวยมีมูดโรแมนติกมีบางครั้งตัวละครไม่ต้องพูดก็ได้แต่เล่าด้วยภาพให้มันรู้สึกอะไรเงี้ยฉากท้ายๆที่เข้ากับน้องเดนิสนะครับที่แบบเหมือนไปอาบน้ำกันในโรงแรมครับแล้วก็แบบจริงๆไม่ชอบแบบไม่เคยใช่คือว่าแหละบทที่ตามหาบอกว่าพอไปเล่นเรื่องอื่นแล้วแบบไม่ได้เลยที่เนี่ยเพราะเหตุผลนี้นี่เอง